ายกับแกรมฟังทางนี้เลยค่ะซิหมูมีเมนูมาเอาใจกันนะกับเมนูหมูสามชั้นมะนาวเมนูกับแกรมยอดนิยมมาพร้อมกับสูตรน้ำราดรสเด็ดเปรี้ยวแซ่บสะใจเลยค่ะใครหลายคนเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้ได้เลยนะเริ่มจากพริกจินดาแดงค่ะใส่ลงในครกโขลกไปเลยค่ะเราจะทำน้ำราดกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโขลกจนละเอียดนะจากนั้นค่ะฝานมะนาวของเราออกให้เป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะจากนั้นไปฝานมะนาวออกให้เป็นซิกซี่จิ้มหมูเนี่ยเตรียมความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไปเลยค่ะ7ลูกเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นซอยกระหล่ำปลีทีๆเลยค่ะสักครึ่งหัวแต่ถ้าใครชอบผัดก็จัดไปเลยค่ะเน้นๆซอยกระเทียมจีนเตรียมไว้ตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นค่ะหั่นหมู3ชั้นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำตามชิ้นหมูได้เลยนะหั่นเสร็จแล้วไปหมักหมูกันต่อเลยค่ะเริ่มจากผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อหมูได้เลยนะหมักเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะตั้งน้ำให้พอทั่วหมูของเราเลยค่ะจากนั้นรอให้เดือดแล้วตามด้วยหมู3ชั้นหมักของเราลงไปต้มได้เลยค่อยๆช้อนฟองออกด้วยนะต้มจนเดือดได้ที่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนมาเริ่มที่ขั้นตอนการทำหมู3ชั้นมะนาวกันเลยค่ะใส่น้ำกระเทียมดองตามด้วยน้ำตาลทรายและก็น้ำปลาค่ะใส่ผงโนอีกสักกรุบบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวลงไปจากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันเอาจนส่วนผสมละลายดีเลยนะใส่พริกจินดาแดงที่โขลกไว้ตอนต้นลงไปเลยค่ะและก็กระเทียมจีนซอยคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเอาจนตัวพริกเนี่ยกระจายความเผ็ดซ่าออกมาละพร้อมแล้วก็จัดจานใส่ผักตามชอบได้เลยค่ะพร้อมกับตักหมู3ชั้นที่ต้มไว้ใส่จานได้เลยนะเนื้อหมูเนี่ยดูฉ่ำน่ารับประทานมากปิดท้ายด้วยน้ำราดรสเด็ดราดความเปรี้ยวแซ่บลงไปเลยค่ะโปะมะนาวที่ฝานไว้เป็นแผ่นๆค่ะใส่ลงไปเพิ่มเท็กเจอร์ให้เมนูของเราดูน่ารับประทานเป็นไงกันบ้างล่ะคะกับเมนูหมู3ชั้นมะนาวของเจ๊หมูบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เสิร์ฟพร้อมความเปรี้ยวแซ่บสะใจขั้นสุดเมนูกับแกรมรสสีชวนสั่งที่สายกับแกรมต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะใครอยากให้เจ๊หมูทำเมนูไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยูวันผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ